นามหลวงนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็เดินเล่นเดินเล่นอยู่ใต้ต้นขนุนเวลาเดินกลางคืนต้นมะขามขนุนในที่นี่ใต้ต้นมะขามเวลาเดินกลางคืนเนี่ยก็จะมีรถแท็กซี่มาจอดถามว่าเท่าไหร่น้องเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย500รวมห้องด้วยสิ่งหนึ่งนะคะที่เราเห็นตลอดทางริมถนนสนามหลวงนี้ก็คือถังขยะเราเห็นถังขยะตลอดทางเดี๋ยวขอคันอันนี้อันนี้คือรถเดี๋ยวมีซูมอันนี้คือรถ3ล้อของจริงมี3ล้อไหนวะ1 2 3เออก็ยังมีสิ่ง amazing ใช่เวลาที่แบบคนจีนขี่มอเตอร์ไซค์หน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะมีที่ปกป้องกันความหนาวนะคะมันเป็นอะไรที่แบบ amazing มากเพราะว่าเขาคิดได้ว่าเขาไม่อยากมือแข็งไงเขาก็มีผ้าห่มพร้อมนี่เอามาต่อเรื่องถังขยะนี่ถังขยะนะคะตลอดทางเราก็เห็นถังขยะตลอดทางเพราะว่าการไม่ให้แบบคนทิ้งขยะได้แต่เราก็ยังสติลเห็นขยะอยู่ คนก็ยังคงทิ้งขยะอยู่โจค่ะโจวางเฉียนโจโจต่อไปตอนนี้เราก็พยายามหาแท็กซี่นะแล้วก็ไม่มีแท็กซี่เลยเดินต่อไปเรื่อยเรามีที่ต้องไปเยอะมากไปชางถง去了吗没有哇那你明天一定要去长城对因为你明天不去长城后天长城去不了了ไม่ได้ไปกำแพงเมืองจีนหรือยังถ้าไม่ได้ไปต้องไปพรุ่งนี้ต้องไปนะกำแพงเมืองจีนนั่นก็ดูจริงใจดีนะไม่有机会了明天我就回了啊明天就回去了对只有一天บอกว่าเสียดายมากไม่ได้ไปน่าจะน่ารักมากเพราะนั่นนี่应该现在打车去长城打车到长城两百多块钱บอกให้เรียกแท็กซี่ไปเที่ยวกำแพงเมืองจีน因为我昨天客人包的我车去的长城看了长城那个红叶街漫山遍野全都是红叶太漂亮了对打车到长城就是270-280块钱知道吗对你们是哪里人泰国哇太可惜ว่าเราเป็นคนชาติอะไรบอกเป็นคนไทยกวางกวางโนมีฟาน来这吃烤鸭了吗今天晚上你呀你不会吃中午吃烤鸭晚上吃涮羊肉เขาถามว่าจะไปกินไปกินเป็ดไปกินไหมไปกินตอนเย็นแล้วจะต้องมีเพื่อน对你跟你的朋友晚上吃涮羊肉也成，知道吗？吃烤鸭，别吃全聚德，全聚德人均消费在300左右，另外收你10%的服务费，是我们当地人吃的，什么老虎鸡啊、天味天啊，还有故宫东门的烤鸭，人均消费大概在120到150的重庆，差的房间的重庆，嗨呀，皮包，นี่นะคะแมงป่องเสียบไม้ย่างอันนี้เป็นแมงป่องตัวเล็กส่วนด้านในตรงนั้นเป็นแมงมุมแมงป่องอันนี้คืออะไรแมงป่องเหมือนกันอ่ะแล้วก็งูงูเป็นแบบอบแห้งแล้วก็จะมีด้านข้างนี้นะคะตะขาบและแมงมุมอันนี้คือเขาต้องไปชุบน้ำตาลก่อนไหมไปชุบชุบน้ำตาลแล้วก็ทอดย่างอะไรสักอย่างทอดใช่คืองูพีคมากพีคสุดๆใหญ่อยู่กันที่ร้านชาบูหม่าล่าแล้วร้านก็แบบค่อนข้างน่ารักนะเป็นก็มันจะเป็นหม้อชาบูแล้วก็ให้ไปตักเป็นไม้ๆนะคะอยู่ตรงข้างเนี่ยแล้วก็จิ้มลงไปจิ้มชาบูกินเราก็เลือกน้ำซุปชาบูหม่าล่าเดี๋ยวไปตักกันดีกว่านี่นะคะน้ำซุปก็มาแล้วน้ำซุปที่ได้นี่เลยน้ำซุปหม่าล่าออริจินอลหมานะคะภาษาจีนแต่ว่า
ชาไม่ใช่หมานะคะไม่ใช่หมาล่านะแต่เป็นหมาล่าหมาแปลว่าชาส่วนล่าแปลว่าเผ็ดนะคะนี่จะสังเกตได้จากตัวหมาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกพริกเนี่ยค่ะเป็นพริกพวกนี้ไม่ใช่พริกแดงๆนะเป็นพริกเม็ดเขียวๆเนี่ยเม็ดเขียวๆเนี่ยจะเป็นพวกแบบเป็นพริกที่เป็นแบบรสเผ็ดชานะคะมันคือคล้ายๆพริกไทยบ้านเราเองแล้วก็นี่สั่งนี่มากินด้วยเนี่ยคือหวังเหล่าจีนะบ้านเราก็คือเชียร์ตอกตัวเป่ามันก็คือคล้ายๆน้ำสมุนไพรนี่แหละนี่มาแล้วตักมาแล้วนี่เขาจะให้ไปตักเองนะคะเราก็หยิบมาได้เลยว่าจะเอาอะไรบ้างแล้วเขาคิดเป็นไม้เนาะว่านับไม้เอาเพราะว่ามันมีเป็น3ไม้จิ้มก็น่าจะราคาแพงใช่มี3ไม้จิ้มเข้าไปในอันเดียวก็อาจจะแพงกว่าก็เขาก็นับไม้เอาเนี่ยค่ะก็เลือกเอาเลยว่าจะอะไรมีทั้งผักทั้งแบบเนื้อสัตว์อะไรต่างๆก็ชิมเอาได้เลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นชื่อร้านนะด้านบนเป็นชื่อร้านนะอ่านว่าหมาลู่เปียนหัวบัวขวนนะคะชื่อร้านหมาลู่เปียนร้านนี้ก็น่าจะอยู่ค่อนข้างดีอยู่นี่จะเป็นโซนที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะมีให้เลือกหลายอย่างมากมายก็มีภาษาจีนบอกไว้ด้วยว่าคืออะไรบ้างบางตัวก็อ่านออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างก็หยิบเอานะคะมีทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักพวกผักต่างๆเต็มไปหมดเลยส่วนตรงนี้โซนนี้จะเป็นน้ำจิ้มนี่มีน้ำจิ้มอะไรบ้างอันนี้อะไรอันดำๆคืออะไรซอสเปรี้ยวอะไรนะซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยวอุตระทำดูดีน่ากินมากก็ผสมอย่างนี้ใช่ไหมใส่ซอสเปรี้ยวแล้วก็พริกกระเทียมแล้วก็ผักก็คือตามชอบก็ใส่ได้เลยพริกกระเทียมอันนี้เป็นอะไรถั่วนี่ก็เลือกเอาได้เลยนะคะตรงนี้มาแล้วเอาไหนดีอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เกี๊ยวอะไรสักอย่างเราหยิบอะไรมาบ้างคนนี้ดีกว่าช่างน้ำหนักมั้ยช่างน้ำหนักมั้ยอย่างนี้เอามาจะทิ้งช่างน้ำหนักไม้เหรอลองคิดอันนี้นะคะเป็นหมูพันผักอะไรสักอย่างเวลากินก็นี่เลยวางจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วก็กินได้เลยนี่นะคะเวลากินก็จะให้จริงเหรอเขาเป็นแบบนี้จิ้มไม่เคยกินนี่เลยแต่ก็กินมันจะเป็นในหมาหรือเป็นหมาล่ารีวิวค่ะรสชาติเป็นไงบ้างเผ็ดนะดีค่ะมันดีโซไชน่าค่ะจิ้มอันนี้เป็นเต้าหู้แผ่นโซไชน่าแล้วก็จิ้มจากนั้นกินโชว์เลยค่ะพี่วิวกินเลยค่ะพี่วิวกินเลยค่ะกินเลยค่ะเป่านิดๆนะคะมันร้อนระวังนะคะอ้าวค่ะเป็นไหมคะเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเหินห่าวชื่อนี่เนาะห่าวชื่อมากทำหน้าเอ็นจอยนิดนึงนะคะทำหน้าเอ็นจอยเหินห่าวชื่อยิ้มให้เหมือนเจอในสเตชันห่าวชื่อนี่เนาะข้าวชื่อมาข้าวชื่อมันดีอันนี้นะคะอันนี้ก็คือหม่าล่าเนี่ยแหละคือเม็ดพริกหม่าล่ากินเข้าไปเม็ดเดียวคือรู้เรื่องคือถ้าเกิดว่ากินซดน้ำแล้วจิ้มอะไรก็แล้วยังชาไม่พอก็กินอันนี้เข้าไปเลย1เม็ดแล้วก็จะชาทั้งปากแล้วก็จะไม่รู้รสอะไรอีกเลยใช่ไหมคะดีค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแก้วกิมมิคของทางร้านนะคะเป็นแก้วสังกะสีแบบเหมือนโบราณบ้านเราเนี่ยแหละก็มีแก้วแบบนี้แต่สังเกตว่าแก้วคือแบบน่าจะใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะเพราะว่าแก้วเนี่ยลอกหลุดแบบว่าข้างในเนี่ยสังกะสีลอกเป็นแบบสนิมคือกินไปเนี่ยมั่นใจว่าสังกะสีเข้าไปอยู่ในร่างกายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่กินดีกว่า
่อว่าอะไรนะหวังฟู่จินสตรีทเป็นถนนคนเดินที่มีฟู่จินลู่อ๋อหวังฟู่จินลู่ลู่ลู่สิต้องออกเสียงมันมีอะไรจุกปากป่ะไม่เหมือนโอมอะไรตลอดเวลาอันนี้ก็มีหอนาฬิกาบิ๊กเบนด้วยนะคะกับบิ๊กเบนเลยเหรอหอนาฬิกาบิ๊กเบนเดินเล่นยามเย็นตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นแล้วเดินสบายๆแต่ว่าจะเหม็นควันบุหรี่หน่อยสลับกับได้ยินเสียงขาขุ่ยเป็นจังหวะจังหวะจะเป็นมะเร็งตายเหรอเห็นนิดนึงจะเป็นมะเร็งนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบถ่ายแบรนด์เนมต่างๆคือถ้าใครเคยไปเซี่ยงไฮ้ก็จะบอกได้ว่าถนนตรงนี้ก็คือหนานจิงลู่หนานจิงลู่หนานจิงลู่อ๋อก็คือเหมือนกันคล้ายๆกับที่เซี่ยงไฮ้ลู่มันจะแบบเยอะกว่านี้ใช่ดูมีอะไรดูนั่นนู่นนี่กว่าแล้วก็หนานจิงลู่คือเดินตรงไปก็คือไปเจอตัวบันเนี่ยมันก็เลยจะดูแบบมีอะไรอย่างนี้แต่นี้ไม่มีตอนนี้อยู่ในห้างห้างหนึ่งห้างอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแวะมาเข้าห้องน้ำจะบอกว่าห้องน้ำคือจีห้องน้ำคือจีห้องน้ำสะอาดและหอมมากมีความไฮเทคห้องน้ำพารากอนหล่อชิดซ้ายเอ็มโคเทียก็ยังสู้ไม่ได้ห้างนี้เปรียบคล้ายๆเกสรบ้านเรานะคะไม่ค่อยมีคนเดินมีแต่แบรนด์เนมแต่ห้องน้ำก็ดีมากเวลาที่แบบเดินตามข้างทางแล้วหาห้องน้ำไม่เจอคือให้หาห้างที่แบบของแพงที่สุดไว้ก่อนแล้วค่อยมาเข้าเพราะว่ามันจะสะอาดกว่าเยอะข้างทางก็ไม่ไหวต้องมานี่มาแล้วชานมไข่มุกอัลเล่อัลลี่อัลเล่เจินจูหน่ายชาภาษาจีนเรียกว่าเจินจูหน่ายชานะคะชานมไข่มุกแก้วนี้27หยวนเขามีให้เลือกได้แล้วว่าจะเอาแบบร้อนหรือแบบเย็นอันนี้ก็สั่งแบบเย็นมาแต่แบบเย็นคือมันเป็นแบบเย็นเฉยๆมือแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งเลยอ่ะเป็นเย็นแล้วก็ให้เขย่าก่อนดื่มค่ะอันนี้จริงๆก่อนตอนแรกอ่ะมาเป็นแก้วเนี่ยมันจะเป็นแก้วนมสดแล้วก็เป็นมุกอยู่ข้างล่างแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยเป็นเจินจูหน่ายชาค่ะแก้วใหญ่มากรู้สึกว่ามันอร่อยหอมหวานกับของไทยนะได้อยู่ตอนนี้เราประสบปัญหาไม่มีรถแท็กซี่นะคะหลังจากที่พยายามเรียกรถแท็กซี่แล้วเพื่อที่จะไปช้อปปิ้งสตรีทไปห้างอีกห้างหนึ่งก็ไม่มีรถเลยแท็กซี่ก็ไม่มีคือรถมีน้อยมากแล้วคนแบบเรียกผ่านแอปเยอะมากบางคันเรียกแท็กซี่ที่โบกข้างทางที่ขับผ่านก็ไม่ไปปฏิเสธผู้โดยสารไปอีกบางคันก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบแท็กซี่เถื่อนเป็นพวก Uber อะไรเงี้ยก็บวกราคาชาร์จราคาเพิ่มไปอีกนะคะไม่มีรถเลยรถถ่ายไหนก็รู้เราก็เลยจำเป็นต้องเดินไปซึ่งพอกดในแมปไปแล้วเนี่ยระยะทางประมาณไม่ไกลมากประมาณ5กิโลเราก็เลยตัดสินใจเดินไปนะคะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็น่าจะมีรถให้เราดีนะอากาศเย็นเดินได้ดีนะถนนบ้านเขาดีไม่มีหลุมไม่มีบ่อถนนสะอาดเดินไปค่ะเดินไปเหม็นบุหรี่เฉยพี่จูนกลับมาถึงห้องแล้วนะคะกี่โมงแล้ว4ทุ่มนะ5ทุ่มแล้วนะคะดึกมากวันนี้ตลอดทั้งวันเลยหลังจากที่ตอนเย็นนี้แบบหาแท็กซี่แทบไม่ได้เลยนะคะเรียกแท็กซี่ยากมากก็แบบจะต้องกลับโรงแรมก็กลับไม่ได้นะคะจะเป็นต้องโทรให้โรงแรมนะคะเรียกรถให้นะคะต้องเรียกแบบเหมือนเป็น Uberมาแทน Uber Black คล้ายๆ Uber Black เนี่ยค่ะก็จะเป็นรถที่แบบเป็นพวกเบนซ์ BM นะคะมารับแล้วก็จะเป็นเกรดดีหน่อยราคาก็จะแพงหน่อยแต่ว่านั่งสบายเนี่ยค่ะก็จะต้องแบบเสียเงินเพิ่มหน่อยนึงนะคะเพื่อความสบายเพราะว่ารถแท็กซี่ที่เรียกเข้าไปอารมณ์แบบ Grab บ้านเขาเนี่ยม
มันไม่มีรถเลยมันใช้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะแล้วก็กลับมาก็ไปกินข้าวเย็นนะคะแถวโรงแรมแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกไปซื้อของช้อปปิ้งต่อนะคะเพื่อนๆก็คนอื่นนี้ก็ได้ของซื้อของกันมากมายแต่พี่จูนไม่ได้อะไรมากพี่จูนได้ของชิ้นเดียวแต่เป็นชิ้นใหญ่นะคะนั่นก็คือนี่กระเป๋าค่ะนี่กระเป๋าลากได้กระเป๋าเคบินไซส์นะคะนี้เป็นกระเป๋าลากที่ใช้แบบใส่ของขึ้นเครื่องบินนะคะไซส์นี้อันนี้ของเสี่ยวหมี่ค่ะพี่จูนได้กระเป๋าของเสี่ยวหมี่มานะคะใบนี้นะคะเคบินแบบใช้วัสดุค่อนข้างดีเลยนะวัสดุดีแล้วก็แบบที่จับเนี้ยก็คุณภาพดีที่สำคัญคือล้อแบบเป็นล้อเนี้ยค่ะล้อหมุนได้เป็น4ล้อลื่นมากแบบดีมากพี่จูนเลยตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันเท่าไหร่รู้ไหมคะมันแค่199หยวนเท่านั้นคือถูกมากตีเป็นเงินไทยตอนนี้หยวนอยู่ที่ประมาณ4จุดกว่าๆตีเป็นเงินไทยก็ไม่ถึงพันถูกมากกับราคานี้นะคะประมาณ800กว่าบาท900อย่างเงี้ยคือแบบโอเคเลยอ่ะพี่จูนเพราะว่าใช้ประจำบางทีแบบกระเป๋าอ่ะกระเป๋าลากมันสำคัญนะบางทีเอาลากขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยค่ะล้อมันไม่ดีมันก็ลำบากอ่ะมันเข็นไปไหนก็ลำบากยิ่งเวลาถ้าไปแบบบางทีอ่ะประเทศที่เป็นประเทศยุโรปเนี้ยพื้นเขาเป็นพื้นหินนะคะมันก็ลากลำบากมากเพราะฉะนั้นล้อมันสำคัญมากถ้าล้อไม่ดีล้อพังเลยนะล้อหลุดเลยกระเป๋าแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยก็ลำบากยิ่งเวลาที่แบบเราเดินทางไกลๆแล้วใช้เวลาที่ต้องใช้กระเป๋าลากกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยใบนึงไซส์ใหญ่ๆกระเป๋าใบใหญ่ใบนึงแล้วก็ต้องลากเคบินแบ็คใบนึงเนี่ยค่ะมันถ้าล้อมันไม่ดีมันเข็นมันก็จะหนักแล้วก็เข็นไปเพราะฉะนั้นด้วยกระเป๋านี้ควรลงทุนแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์20นิ้วนะคะสามารถเอาขึ้นเครื่องได้พอดีแล้วก็สามารถใส่คอมพาร์ทเมนต์ช่องเก็บของด้านบนในเครื่องบินได้พอดีเลยค่ะวันนี้แบบเป็นวันที่ค่อนข้างยาวเหนื่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องบินกลับจากปักกิ่งนะคะไปเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จูนอัดคลิปให้น้องๆชมกันต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ